คือมันก็คือมันอินกับจังหวะมันก็ไปกับเพลงมันก็ประมาณนั้นแหละมันก็เลยแบบดึงเขาเข้ามาอะไรงั้นน่ะแต่ว่าต่างคนก็ต่างตกใจก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หอมแก้มไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีครับจริงๆแล้วถ้าทุกท่าที่แบบว่าผมไปเข้าหาแต่ละคนครับอันนี้ก็คือมานะตอนนั้นเลยคิดสดเลยมันมาเองเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ฟิกถ้าฟิกก็จะยิ่งเพิ่มการบ้านเข้าไปอีกใช่ไหมฮะตอนนั้นทำไงผมก็ตกใจเหมือนกันครับผมก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะแบบจังหวะมันจะเป๊ะขนาดนั้นอาจจะด้วยเพราะมุมภาพหรือมุมกล้องเลยทำให้ดูเหมือนว่าแบบเป็นการหอมแก้มหรือว่าอย่างนี้ไม่ใช่แต่จริงๆมันก็การดึงเข้ามาแต่ในภาพเหมือนโดนไหมครับไม่โดนนะครับไม่โดนผมจำได้ผมก็ตกใจตอนนั้นเหมือนกันแต่น้องคือตกใจมากน้องตกใจกว่าครับผมเขาก็ตกใจกว่าตอนที่พอน้องแบบตกใจเรารู้สึกยังไงอ่ะผมก็สงสารเขาแต่ก็สนุกดีครับผมสนุกดีไม่มีอะไรครับมันก็เป็นซีนที่มันเป็นเหมือนอินโพรไวส์กันทั้งหมดเลยครับเขาหลังจากลงมาเวทีก็บอกเหมือนกันว่าตกใจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่มีครับไม่มีว่าก็เต้นกันตอนนั้นเซลเยอะมากเลยนะคะใช่ก็หลังจากภาพออกไปก็คนก็เข้าใจว่าแบบแบบหอมแก้มอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแต่ว่าผมทำคอนเสิร์ตกับน้องอาย่ามาค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ก็คือโจทย์หลักที่แบบว่าเราต้องแก้ทางคนดูว่าคนดูจะเดาอะไรออกบ้างคนดูจะคิดว่าเราทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วคนดูจะคิดว่าเรากำลังจะทำอะไรแต่เราจะไม่ทำในสิ่งที่เราจะไม่อาจจะไม่อยากทำในสิ่งที่คนดูคาดเดาได้แต่ทำอะไรที่มันแบบbeyond ไปกว่ามากกว่านั้นจะพยายามทำให้ได้นะครับผมจะพยายามทำให้ได้แสดงว่าอินเนอร์มันพาไปมากกว่านี้ในคอนเสิร์ตก็อาจจะเห็นไม่มากโอ้พี่มันก็ไม่ขนาดป่ะมันก็ยังแบบว่ามันก็ยังเป็นคนสาธารณะอยู่อะไรเงี้ยณตอนนั้นแล้วเดชไปจองวางแผนเหมือนกันนะก็ต้องมีคิดไว้บ้างแหละไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับณเวลานั้นมาเองเลยครับผมครับตอนนี้ครับพ่อไปถึงไหนแล้วตอนนี้เตรียมงานไปถึงประมาณ 50% แล้วครับครับใช่ครับอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแฟนๆจะแต่ว่าก็มีหลายคนก็ชอบนะครับหลายคนชอบเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนวาไรตี้นิดนึงครับคือจะได้เห็นความสนุกในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องแบบป๊อปแดนซ์เป็นแบบว่าอาจจะมีแบบการเต้นเป็นแบทเทิลเป็นเกาหลีหน่อยหรือว่าจะมีแบบความเป็นลูกทุ่งความเป็นสามช่าอะไรเงี้ยปนๆเข้าไปแต่จริงๆมันก็เป็นแค่ตัวโปสเตอร์แหละครับแต่ข้างในจริงๆเนี่ยมีอะไรที่มากกว่านี้เยอะอยู่แล้วใช่ครับเอาทุกอย่างที่มีในชีวิตออกมาให้หมดนะครับผมไม้สุดท้ายแล้วเอาว่างั้นแล้วกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับผมเพราะว่าณเดชน์คิดว่าถ้าหมดคอนเสิร์ตนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสผมว่ามันเป็นโอกาสที่ยากแล้วด้วยผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปมันจะได้มีโอกาสแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ใช่โอกาสง่ายๆด้วยใช่ไหมฮะถ้าคอนเสิร์ตจบไปก็คงจะเป็นนักแสดงรับละครปกติอะไรเงี้ยครับผมก็กลับมาในชีวิตหมดปกติแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งนึงที่ท้าทายผมมากเหมือนกันผมไม่รู้สึกว่าถ้าผมทำผิดพลาดแล้วมันจะเป็นจุดบอกชีวิตผมไม่ใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะทำมากกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าผมแบบมีความสุขนะที่ผมจะได้ทำแบบนี้ให้กับแฟนๆที่เขาต้องจ่ายเงินมาดูผมเลยก็อยากเต็มที่กับมันมากที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราการมีคอนเสิร์ตก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่ถ้ามีคอนเสิร์ตที่แบบว่าเป็นเกสหรือเป็นอะไรตามปกติก็คงจะมีอยู่แล้วเป็นปกติแต่ถ้าคอนเสิร์ตเดียวอย่างเงี้ยโอ้ผมก็คิดหนักเหมือนกันใช่มั้ยฮะมันก็เป็นภาระที่เหนื่อยมากเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะทำให้ได้ครับเรียบร้อยครับมาก็ได้เดี๋ยวนั่งที่ไหน1 2 3 4 5ก็ได้ของดีด้วยนะ